ไปรำมาค่ะเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะไปรำบูชาที่นครพนมใช่ค่ะก็ถือว่าได้ไปเป็นครั้งที่สองค่ะอันนี้เป็นรำอะไรยังไงเป็นรำแบบมีเป็นงานที่เหมือนกับเขาให้เราไปรำเพื่อที่จะเป็นการบูชาพญานาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะตื่นเต้นยังมีเหมือนเดิมไหมแน่นอนก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปรำใช่ค่ะอันนี้ใช่ระยะซ้อมนานไหมครับกับท่ารำเพราะเห็นไปมากก็ไม่นานมากค่ะก็ประมาณแบบวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างการไปรำครั้งนี้มีไปบูชาหรือขออะไรพิเศษไหมคะส่วนตัวไม่ได้ขอเป็นพิเศษค่ะเราก็ไหว้ด้วยความศรัทธาของเราแต่เขาจะแบ่งว่าธุรกิจเขามาทำมาดีก็น่าจะเป็นเรื่องประมาณเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วมีติดต่อมาอีกไหมครับไม่มีปีนี้ใช่ค่ะน่าจะเป็นปีหน้าเลยค่ะคิดว่าอาจจะไปบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็มีติดต่อไว้แต่ว่าเป็นเหมือนแบบที่เคยไปประจำเป็นงานของจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเรียกว่าเดินสายทางด้านนี้แล้วในทางนึงก็เดินตั้งนานแล้วนะรำตั้งนานแล้วนะคือแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะน้อยคนจะอยู่ดีๆได้ไปรำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆเพื่อที่แบบว่าจะได้เหมือนเป็นการรวมความศรัทธาแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาตั้งเอกลำนี่จะนึกถึงเจ้าคนแรกเลยก็อาจจะเป็นเหมือนคนแรกๆที่ได้มีโอกาสลำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะสอนมาแบบเพื่อทำงานในด้านนี้ก็เคยคิดไปเหมือนกันนะเพราะต้องรู้สึกว่ามันก็คือเต้าอะเคยเรียนรำตั้งแต่เด็กๆแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยต้าคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้เรียนรำแบบจริงจังก็ดีแต่ไม่รู้จะเวลาไหนเหมือนกันแล้วก็ถือว่าใช้โอกาสนี้ในการแบบฝึกสิ่งที่เคยเรียนมาเลยค่ะใช่ค่ะแล้วจะเดินสายรำแล้วเดินสายเป็นงานแต่งหน่อยกันบ้างเดี๋ยวนะจากเรื่องงานการประกวดแบบบ้านไปเรื่องรำแล้วก็ไปเรื่องงานแต่งอะไรงงมากช่วงนี้แบบเราบอกว่าพูดเราเป็นแบบวงทัวร์งานแต่งเหมือนมันเป็นช่วงอายุมั้งที่แบบว่าแบบเพื่อนๆก็แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันมีในหัวเต็มเลยค่ะดู Pinterest เอาก็ได้เออมีบริการอ๋อค่ะก็เหมือนในงานเป็นแบบล่าสุดไปที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ทีมเขาเป็นเหมือนต้องใส่ทักซิโดอะไรอย่างเงี้ยหลายคนมองว่าเราเดินสายดูงานได้หรือเปล่าก็โดนแซวเหมือนกันแต่ว่าอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวแล้วมีแอบดูจริงไหมงานแต่งไม่ค่ะไม่ได้แอบดูก็ดูเลยค่ะคนในงานไม่ค่อยแซวคนนอกงานแล้วค่ะใช่ค่ะแต่เราไม่ได้ไปซ้อมหรืออยากดูอะไรพิเศษไม่ค่ะคือเหมือนถือโอกาสแบบไปเที่ยวมากกว่าแล้วเชียงใหม่อากาศดีมากเลยค่ะจริงๆแอบแพลนไหมว่าไอ้แบบคิดไว้ว่างานแต่งในอนาคตจะต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงพอดูหลายงานไม่ได้แพลนเลยไม่ได้เป็นคนไม่แพลนอนาคตอะไรเลยแบบอยู่กับตรงนี้ตอนนี้เนี่ยแอบคิดรูปแบบว่าจะเป็นยังไงดีงานแต่งชั้นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยจะได้แต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยไปคิดดีกว่าคือเหลือมอย่างที่บอกคือเหมือนแบบเราอยู่กับตรงนี้ตอนนี้ดีกว่าค่ะแล้วที่คือเมื่อกี้คือบอกใครหรือเปล่าคะเราจะแต่งหรือเปล่าบอกกล้องเนี่ยค่ะไม่ได้บอกใครอยู่ก็เขินชงเนาะเราอะแล้วพี่เขาว่าไงต่อพี่นายอะแซวว่าแบบเป็นการซ้อมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราว่าเขินมีแย่ๆบ้างไหมคะเพราะเราก็คุ้นเคยแล้วกับครอบครัวเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่อยากจะพูดว่าคุ้นเคยเหมือนแล้วก็ค่อยๆรู้จักมากกว่าเรียกว่าไปได้สวยเนาะก็ถือว่าดีค่ะก็ถือว่า6เดือนที่ผ่านมาในฉลองใช่ค่ะก็ฉลองเรื่อยๆค่ะคือนับเป็นยังไงนับฉลองเป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือนอะไรเงี้ยครบรอบเดือนก็เหมือนก็หาเรื่องแบบทานข้าวแหละไม่มีอะไรหรอกค่ะใช่เห็นมีคุ้มใช่ก็เอ็นจอยอยู่แล้วปกติก็เอ็นจอยอยู่แล้วค่ะเหมือนเติมความหวานเรื่อยๆเนาะจริงๆคู่เราพอว่างคู่ก็หาเวลาสวีทตลอดก็แหมก็แต่ว่าทุกคนแหละเหมือนแบบเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเหมือนกับเหมือนเราก็ถ้าเรารู้สึกดีกับใครเราก็อยากจะแบบให้รู้บอกให้เขารู้เนาะหรือว่าอะไรประมาณหลายคนก็เลยแซวว่าความหวานแบบไม่มีแผ่วเลยคู่เราไม่ตกเลยรู้สึกไหมใช่ไหมก็ไม่นะน้ำตาขึ้นตลอดแบบประกวด15ตัว
ตอนนี้เช็คเบาหวานไหมครับเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยทานน้ำตาลเขาอ้วนนะคะความรักหวานอยู่แล้วค่ะถามเรื่องดราม่าหน่อยละกันดราม่าก้มตามดราม่าก้มตามที่ไปเต้นที่ไปเต้นตรงกาสีแยกมีคนมาคอมเมนต์ตอนแรกมีมิวมาคอมเมนต์ก่อนใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่ามีชาวเน็ตดราม่าไปอีกค่ะก็เหมือนกับมันก็เป็นอะไรที่เราอยากโปรโมทเนาะแล้วเราก็คิดว่าทำเราก็ขออนุญาตแล้วก็ถ้าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตอนนั้นก็ไฟทางม้าลายก็เป็นเขียวอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีพี่ๆตำรวจเขาก็ทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเราไม่ได้แบบให้เขามาดูแลเป็นพิเศษอะไรอะไรเงี้ยแค่เหมือนขออนุญาตมากกว่าเลยไม่ได้เป็นรบกวนใช่ก็คือกล้องโทรศัพท์1อันแล้วก็เราก็แทนที่จะเดินปกติแล้วก็ต้องตัดแค่นั้นและก็คือเหมือนถ่ายแป๊บๆว่างั้นใช่เพราะมันก็แค่แบบถ้าเท่าที่เห็นในวิดีโอก็คือเป็นแค่1นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สัญญาณไฟก็อาจจะประมาณ2นาทีหรือ3นาทีเออจริงรู้สึกไงที่คนมาดราม่าแล้วแบบมาวิจารณ์ค่อนข้างแรงเหมือนกันแบบไม่รู้เรื่องราวคือแต่ว่ามันก็อาจจะอยู่ในแบบช่วงสถานการณ์ที่อะไรก็ดราม่าง่ายอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็รับฟังค่ะบางทีแบบเราก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยอะทำอะไรในช่วงนี้อะไรอย่างจริงเราได้เห็นคอมเมนต์ที่เป็นข่าวไหมคะก็เห็นค่ะก็เราก็คิดว่าเราเหมือนกับเป็นคนที่เราไปถ่าย MV เนาะแล้วเราก็อยากจะโปรโมทงานให้แบบเหมือนเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราก็มองในมุมของเราตรงนั้นแต่เราก็คิดว่าเราได้ตัดสินใจทำอะไรแบบถ้าคือคิดว่ามันไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรกับใครจริงๆอะไรเงี้ยตอนแรกคนมองว่ามันขัดกับของเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราลองเต้นเพลงก็จะเรียบร้อยต้องแถวก็ไม่ได้หรอแต่ว่าก็ไม่นะเพลงก็คือเพลงอะค่ะแล้วก็มันก็แค่แบบว่าทำให้ทุกคนเอนเตอร์เทนได้ก็โอเคแต่ว่าก็ก้าวผ่านดราม่ามาได้เพลงก็ทะลุปังนะก็ดีค่ะก็โอเคค่ะเรียกว่าตอนนี้ไปไหนกับแล้วก็จะเรียกว่าก้มต่ำใช่ก็ใช่หลายคนก็จะทำท่าให้กับแอลจริงๆมีวางแผนไหมคะเกิดมากกว่านี้จะไปเต้นที่ไหนดีจริงๆก็บอกกับพี่ป๊อกไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องคิดเยอะๆแหละจะดราม่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็คือก็ไม่ได้คุยกันถึงเรื่องแบบกระแสฟีดแบ็กอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็เหมือนต้องแอบบอกพี่ป๊อกเองแหละว่าเฮ้ยถ้าแบบมีคนดูเดี๋ยวเราก็ไปเต้นกันอีกเนาะสนุกดีเราชอบได้อยู่แล้วเราก็แบบชวนกันอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบสนุกมากกว่าเรียกว่าขอเลือกสถานที่ก่อนเนาะใช่อย่าไปเครียดกันมากเล่นก้มตามเหรอคะเองจะได้เดินทิ้งดีๆค่ะอย่าลืมส่งแบบประกวดด้วยนะคะเห็นการรับงานในอนาคตอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามีทั้งมีได้เห็นแป้วเต้นอะไรมากขึ้นอยากรับงานในการจะเปลี่ยนก็คือเราเล่นละครอยู่แล้วเนาะแต่เต้าคิดว่ามันถ้ามันมีโอกาสในการที่ให้เราไปทำนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเต้าว่ามันก็เป็นความท้าทายใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างวันเนี้ยกลับมาคณะแล้วก็ได้มาลองเป็นพิธีกรหน้าใหม่อะไรเงี้ยมันก็แบบหน้าใหม่ก็เลยแบบมันก็สนุกดีท้าทายตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ย